ข้าวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ข้าวผัดกุนเชียงเมนูง่ายๆครับหยิบมะนาวสักนิดเมนูง่ายๆเช้านี้ครับมาลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขาใช้ได้อยู่นะข้าวผัดกุนเชียงลืมเอากะปิมาใส่ถ้าใส่กะปินี่เป็นข้าวคู่กะปิเลยนะใช่ใช่น่าใส่กะปิได้เมนูง่ายๆครับตอนเช้าข้าวเช้าไม่เรื่องมากเลยค่อยไปเน้นตอนเย็นก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กด Subscribe นะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเราจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ